เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับช่วงนี้อากาศบ้านผมเริ่มเย็นตัวลงแล้วครับวันนี้ในไทยก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาทำเมนูกระดูกหมูต้มมะระและอีกเมนูนึงนั่นก็คือมะระจีนผัดไข่ใส่วุ้นเส้นครับ2เมนูนี้เหมาะมากกับอากาศช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไปทำ2เมนูนี้ด้วยกันนะครับกับมะระจีนผัดไข่ใส่วุ้นเส้นกับกระดูกหมูต้มมะระครับป่ะทำด้วยกันดีกว่าหลังจากที่เราผ่ามะระนะครับเอาไส้ออกแล้วเนี่ยเทคนิคการทำให้มะระนะครับลดความขมก็คือโรยเกลือเลยครับแล้วก็ทำการขัดนะครับขัดเนื้อเยื่อผิวขาวๆนี่แหละครับผมการขัดเยื่อขาวๆแบบนี้ออกนะครับจะช่วยให้ลดความขมได้นะเอาละระวางไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างน้ำครับเอาละครบเวลา10นาทีแล้วครับล้างน้ำได้เลยครับถ้าปล่อยไว้นานเกินเนี่ยเกลือจะดึงน้ำออกจากมะระนะครับเดี๋ยวมะระเราจะเหี่ยวนะจ๊ะเอาละครับวัตถุดิบหลักของเมนูนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็จะมีมะระจีนซอยนะครับตามด้วยไข่เป็ดนะครับวันนี้ผมใช้4ฟองนะครับแล้วก็วุ้นเส้น1ห่อนะครับเราไปผัดกันดีกว่าเอาละครับเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทำเมนูแรกเลยครับนี่ครับกระเทียมก่อนเลยทำการเจียวกระเทียมของเราให้เหลืองหอมเลยนะครับเอาละกระเทียมเหลืองแล้วครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับมะระจีนนะครับใส่น้ำสักหน่อยอันนี้เราจะต้องผัดมะระของเราให้สุกก่อนนะครับเติมน้ำล้างครกได้เลยครับปิดฝาอบได้เลยครับเราต้องผัดให้มะระสุกก่อนนะครับเพื่อลดความขมของมะระด้วยครับปิดฝาไว้สักพักนะครับมาดูกันครับช่วงว้าวเอาละได้ที่แล้วครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับไข่เป็ดของเรานะครับใครชอบไข่ไก่ใช้ไข่ไก่ได้นะครับเคลียร์ไข่ให้กระจายนะครับปิดฝาอบให้ไข่สุกครับปิดฝาไว้สักพักมาดูกันครับช่วงว้าวไข่สุกแล้วเอาละไข่ของเราเริ่มเซฟตัวแล้วครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับกระชับรสชาติ1ช้อนเลยนะครับเก๋ๆนะครับผงปรุงรสนะครับความหวานสักหน่อยนะครับครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ2ช้อนโต๊ะไปเลยหาทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอ้ไข่สีสวยมากเลยคุณเมื่อเราปรุงรสแล้วนะครับก็ต้องซีมเบิ่งสักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังไดกลมกล่อมเพอร์เฟกต์จบท้ายนะครับวุ้นเส้นสิครับผัดวุ้นเส้นให้สุกครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมพอผัดวุ้นเส้นสุกนะครับน้ำก็จะแห้งพอดีเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับปะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับเมนูแรกนะครับมะระจีนผัดไข่ใส่วุ้นเส้นเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับโอเคเรียบร้อยครับเอาละครับเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทำการต้มเลยครับกระดูกหมูเนี่ยครับลงไปก่อนเลยกระดูกหมูที่เราลวกนะครับแล้วทีนี้เราต้องช้อนฟองก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาช้อนฟองกันครับผมเอาละครับเมื่อเราช้อนฟองนะครับออกเยอะแล้วเนี่ยทีนี้ก็ใส่เครื่องได้เลยครับเริ่มต้นที่รากผักชีกระเทียมนะครับแล้วก็ซุปก้อน1ก้อนนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับ2ช้อนชานะครับแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ3ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ3ช้อนโต๊ะเช่นกันครับผมเมื่อเราปรุงรสนะครับพื้นฐานแล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับมะระจีนนะครับแล้วก็ผักกาดผักกาดกระป๋อง2กระป๋องทีนี้ก็ปิดฝาได้เลยครับตุ๋นเคี่ยวสัก40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสกันครับผมเอาละครับครบเวลานะครับ50นาทีเนี่ยมาดูกันครับคุณกลิ่นหอมมากจริงๆทีนี้เราก็มาเช็คมะระกันก่อนนะครับว้าวนุ่มมากสุกแล้วนะครับมะระของเรานะครับแต่ทีนี้ก็ต้องซิมเบิ่งจักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังไดเป๊ะนะครับกลมกล่อมได้ดั่งใจจริงๆครับแล้วก็มีรสเปรี้ยวๆของผักกาดดองด้วยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับจบท้ายนะครับโรยผักชีซะหน่อยนะจ๊ะผักชีโรยหน้าซะหน่อยนะจ๊ะตอนนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับตอนเคี่ยวเนี่ยนะครับกระทะตัวนี้ใช้ดีมากป่ะจัดจานกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับต้มมะระนะครับใส่กระดูกหมูนะครับอากาศแบบนี้ต้องจัดซะหน่อยกลิ่นหอมมากจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินเมนูโปรดของคุณแม่นะครับนี่ว้าว
แล้วก็เพิ่มความหอมนะครับด้วยกระเทียมเจียวซะหน่อยนะครับนี่แหละจะหอมฟุ้งเลยคุณน่ากินนะเรียบร้อยแล้วครับป่ะกินต้มมะระใส่กระดูกหมูด้วยกันครับเสร็จแล้วครับมะระจีนผัดไข่ใส่บุญเส้นครับเสร็จแล้วครับหมูทอดแสนอร่อยครับว้าวแล้วขอบคุณแม่นะจ๊ะขอบคุณแม่นี่จ้ะครับผมต้มมะระกระดูกหมูจ้ะเอาไว้ซดร้อนๆเนาะช่วงนี้อากาศเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เหมือนเดิมครับน้ำพริกกะปิของแม่แล้วก็หยวกต้มอร่อยมากหยวกต้มมะเขือต้มมาครับกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับแม่ก็เรียกหนูยันอ่ะแม่เรียกหนูเครื่องไหมโกรธไหมหรือเบื่อไหมล่ะผมเบื่อแม่นะลูกแม่จ๋าผมไปตัดช่วงที่แม่เรียกกินข้าวให้ท่านผู้ชมดูอ่ะมีเด็กคนบอกโอ้โหอยากจะมากินข้าวกับแม่มาไม่ได้สิธีรพัฒน์ครับวันนี้ตาจะชวนกินมะระจีนอ่ะทีนี้มาลองซดน้ำซุปสิซดน้ำซุปพุทธิชัยเตรียมพร้อมขมขมมากไหมไม่มากตาครับครับอร่อยโอ้ยสตีบอกขมไม่ได้บอกอร่อยตาอยากให้ฝึกลองกินดูหรอกขมนิดๆก็ขมไม่ได้ขมปี๋นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฝึกกินเนี่ยก็กินกระดูกหมูไปมันขมอร่อยที่สำคัญนี่แหละครับมะระจีนผัดไข่ใส่วุ้นเส้นนี่แม่ก่อนอุ้ยอยู่ยาวมากคุณผู้ชมก็อย่าหาว่าผมแกล้งเด็กๆนะครับเพราะว่าฝึกได้นะการกินของขมเนี่ยไม่ขมเท่าไหร่แล้วเมนูแบบนี้นะครับแม่มันเหมาะกับช่วงอากาศแบบนี้นี่เนี่ยกลางวันก็ร้อนนะอากาศเย็นๆเนี่ยก็กินของอุ่นๆครับเป็นพวกต้มจืดแกงต้มอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความชอบของคนแต่ละรุ่นนะครับอย่างเราเราแก่แล้วนะแม่เนาะธีรพัฒน์อายุเท่าไหร่ปีนี้14ครับก็ยังเป็นเด็กชายอยู่เนาะถ้าผัดวุ้นเส้นอ่ะหนูกินได้ป่ะน่ะกินได้ครับอันนี้มันเหมือนไม่ค่อยขมนะแต่นี่มันจะอยู่ในตาใส่น้ำตาลไปเหรอใช่ต้องตัดน้ำตาลหน่อยนึงถ้าทีเป็นเที่ยวมาเนี่ยตกลงไปเที่ยวที่ไหนมาลูกพิโลกครับไปสักกี่คนไปประมาณ50กว่าคนครับกลับสะดึกเชียวโถเป็นห่วงแย่เลยไปเที่ยวในถ้ำด้วยนะครับมีพระด้วยครับไปถ้ำครับอยู่ที่พิโลกกันนะครับมีลิงปะมีครับเขาบอกว่าลิงฉลาดครับผมไปอ่ะมีเพื่อนอ่ะครับเอาน้ำอ่ะครับแล้วแบบอ่ะมันมาขอน้ำกินแล้วมันก็ดูดกินอ่ะแล้วก็คืนให้เราอ่ะไม่ครับป้อนมันกินครับป้อนกินเสร็จเออป้อนตัวนี้ต่อแล้ววันนี้กลับกี่โมงอ่ะกลับประมาณ1 ทุ่มสนุกไหมคิดว่าสนุกอยู่ครับคนเยอะมากก็มีแต่ชั้นผมแล้วก็พี่แล้วก็น้องไปแล้วคนอื่นๆอ่ะหมายถึงคนอื่นๆไม่มีครับนอกจากโรงเรียนผมครับอ๋อเฉพาะโรงเรียนเขาบอกว่าโรงเรียนแรกเลยที่ไปเพราะตั้งแต่โควิดมาเขาก็ไม่ได้เปิดก็ดีนะถือว่าพื้นที่สะอาดอยู่แล้วพุทธิชัยอ่ะมีโปรแกรมไปทัศนศึกษาไหมยังไม่ใช่ตอนนี้ครับยังไม่ใช่เหรอรอหน่อยเนาะพุทธิชัยครับไม่ชอบมะระก็กินหมูไปได้ครับก็ตอนนี้ก็จะใกล้สิ้นปีแล้วเดือนนี้ก็เดือนธันวาแล้วตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนนี้ทีอ่ะคริสต์มาสนี่คุณครูมีกิจกรรมอะไรปะมีครับทำอะไรอ่ะจับของขวัญครับจับของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสครับไม่ใช่เทศกาลบ้านเราเลยคุณครูอยากให้นักเรียนเป็นสากลใช่ไหมครับจับของขวัญนะใช้งบเยอะปะไม่เยอะครับเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับเอา100 บาทปีใหม่นี้แม่มีอะไรอยากบอกกับท่านผู้ชมไหมโอ้อยากจะอวยพรให้ก่อนปีใหม่เนี่ยอวยพรให้อยู่ดีกินดีกันให้ร่ำให้รวยทำงานก็ให้เงินเดือนดีๆกิจการงานก็ให้ไปจะรุ่งเรืองนะลูกนะยิ่งขึ้นไปดีอ่ะให้มันไปก็ปีเก่าเนี่ยปีใหม่ก็ให้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเลยครับและที่สำคัญก็คือเราก็รอเหมือนกันเนาะรอให้แบบว่าไวรัสต่างๆมันหมดไปมาอีไมครอนก็มาอีกแล้วแค่ธีรพัฒน์ไปเที่ยวที่พิษโลกเนี่ยเรายังรู้สึกกังวลเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงปีใหม่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราคุยกันนะครับเราก็จะพูดถึงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับปีใหม่ไทยเราเนี่ยปีใหม่ไทยเราต้องสงกรานต์สงกรานต์เดินเมษาเดี๋ยวสักพักก็จะมีเทศกาลนะครับกินเลี้ยงต่างๆนะครับบริษัทไหนถ้าเปิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็อย่าขาดตกนะครับการเดินทางกลับบ้านกลับช่องอีกน่ากลัวกลับมาก็ไม่ได้เพราะคืนน่ากลัวไม่ได้มาจ้ะรู้สึกว่าจะโดนใจผัดวุ้นเส้นนะเนี่ยตกลงอันนี้ไม่ค่อยขมเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ขมครับ
ันนี้จะขมที่น้ำซุปครับอ๋อแต่ก็ไม่ขมนะครับตกลงเมนูนี้หนูกินได้หรอผมไม่ใช่ครับส่วนเมนูดูต้มวันนี้แม่ผ่านเลยจ้ะผ่านจ้าสดร้อนเนาะเด็กๆอาจจะยังไม่ค่อยชอบแต่ต้องฝึกนะครับท่านผู้ชมจริงๆต้องฝึกให้กินตาครับครับว่างๆนี่เราไลฟ์สดกันไหมครับหืมตอนไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะนานมากครับก็ทีไม่ยอมอ่านคอมเมนต์อ่ะก็ผมอ่านไม่เก่งก็อยากให้ฝึกอ่านให้เก่งไงมันก็คือเรียนภาษาไทยอีกด้านนึงเหมือนการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์อะไรใช่ไหมครับรับปากก่อนว่าจะอ่านคอมเมนต์ให้ตาครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์โอเคงั้นเดี๋ยวตาไลฟ์สดเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับเมนูซุปๆแบบนี้เหมาะมากอากาศเย็นๆนะครับใครไม่กินหมูใช้ไก่ได้ไก่ก็ดีใช่และส่วนเมนูนี้นะครับมะระจีนผัดไข่ใส่วุ้นเส้นนะครับผมจะผัดเน้นให้มันนุ่มหน่อยนะเพราะว่าคุณแม่ไม่มีฟันนะครับใครมีเวลาก็อยากให้ทำสองเมนูนี้มากนะครับเหมาะมากอากาศช่วงนี้จริงๆงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอืมอิ่มไม่ยังอ่ะหนูปีใหม่นะลูกเอ้ยขอโชคดีทุกคนเลยนะอืมน่ารักจริงๆเลยไอ้เงินทองไหลมาเทมาสินะลูกเหมือนน้ำประคองคามไม่ขาดสายจะเจ็บจะจนกันครับผมอีกอย่างนะครับมือทำรวยหวยทำจนนะผมโดนประจำเลยอ่ะโดนหวยแดกจ้าธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกับใครเจอกับพวกเราแน่ใจหรือว่าจะมาช่วยตาอ่านคอมเมนต์ไลฟ์สดครับแน่ใจครับคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนละครึ่งคือถ้าผมอ่านครึ่งนึงตาก็อ่านครึ่งนึงอ๋อ